อุบลกำลังอส.สวนสนามรำลึกถึงความกล้าหาญความเสียสละเพื่อบ้านเมืองขนส่งอุบลประมวลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษรกอไก่ลอลิงอุบลราชธานีสุดอลังการนางสีดาสู้กับนกหัสดีลิงคนกว่า 5,000 คนร่วมชมอุบลวิ่งด้วยใจให้ด้วยรักเพื่อเด็กด้อยโอกาสททขับเคลื่อนการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่2ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีสวัสดีค่ะพบกับข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่11กุมภาพันธ์2562วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสวัสดิ์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะสมาชิกกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนอุบลราชธานีสวนสนามรำลึกถึงความกล้าหาญของกองกำลังสำรองหน่วยพลเรืออาสาช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติเสียสละเพื่อบ้านเมืองในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2562ที่บริเวณหน้าเสาธงชาติศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนร่วมกับหน่วยงานทางด้านความมั่นคงและปกครองจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนอส.ประจำปี2562ขึ้นโดยมีนายกองเอกสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยนายเฉลิมพลมั่งคั่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายเทียนชัยพุทธรังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกชูชาติอุปสารเสนาธิการมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์นายเกริกชัยผ่องแผ้วปลัดจังหวัดอุบลราชธานีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานราชการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสมาชิกกำลังพลกองอาสารักษาดินแดนจากทุกอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีมณฑลทหารบกที่22ร่วมในพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกอส.ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อ่านสารจากผู้บังคับบัญชานายกองใหญ่อนุพงษ์เผ่าจินดาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนกราบปฏิญาณตนของสมาชิกอส.มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทยให้แก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานีกองผสมสวนสนามพร้อมตรวจเยี่ยมแถวทักทายให้กำลังใจสมาชิกอาสารักษาดินแดนด้วยกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนพุทธศักราช2497เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2497โดยได้มีการรับสมัครราษฎรในท้องถิ่นทำการคัดเลือกและเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันตนเองและประเทศชาติและประเทศชาติสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครองในการหาข่าวอาชญากรรมการกระทำผิดกฎหมายต่างๆตลอดจนเป็นกำลังสมทบช่วยเหลือตำรวจทหารในการต่อสู้ปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์การป้องกันประเทศการควบคุมต่อผู้อพยพลี้ภัยสงครามและการพิทักษ์พื้นที่เขตหลังปัจจุบันแม้ว่าภัยคุกคามจากการสู้รบของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จะหมดไปแล้วก็ตามแต่ยังคงเหลือเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปรับเปลี่ยนตามความเจริญและความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติการควบคุมการก่อความไม่สงบในพื้นที่งานด้านการข่าวงานมวลชนงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบสินค้าหนีภาษีตามแนวชายแดนอีกทั้งยังมีภารกิจในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆเช่นการออกจัดระเบียบสังคมร่วมกับฝ่ายปกครองหรือตำรวจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆการปราบปรามการค้ามนุษย์การปราบปรามแรงงานต่างชาติเป็นต้นทางราชการได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาลด้วยดีเสมอมาจึงได้กำหนดให้วันที่10กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเพื่อให้ร่วมกันรำลึกถึงความกล้าหาญของกองกำลังสำรองหน่วยพลเรืออาสาช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติเสียสละเพื่อบ้านเมืองทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม
ทางด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษรกอไก่ลอลิงการงานก้าวหน้าการค้าล้ำเลิศบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะในส่วนของไฮไลท์ป้ายทะเบียนรถสวยกอไก่ลอลิง9999จบการประมูลอยู่ที่ 500,000 บาทโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้นำแผงป้ายการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดอุบลราชธานีหมวดอักษรกอไก่ลอลิงการงานก้าวหน้าการค้าล้ำเลิศที่ห้องทับทิมสยามสาโรงแรมซูนีแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจำนวนมากโดยนายธานีสืบฤกษ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลสำหรับไฮไลท์ป้ายทะเบียนรถสวยคือกอไก่ลอลิง9999จบการประมูลอยู่ที่ราคา 500,000 บาทจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถมาแล้ว11ครั้งโดยครั้งที่11หมวดอักษรกอไก่ลอลิงมียอดรายได้จากการประมูลทั้งสิ้น 11,548,556 บาทและสำหรับการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถครั้งนี้เป็นการจัดประมูลครั้งที่12หมวดอักษรกอไก่ลอลิงโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถทั้ง301หมายเลขเข้าพิธีเจิมสิริมงคลเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2562โดยหลวงปู่เร็วฉันทโกณวัดหนองโนตำบลสำโรงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีกรมการขนส่งทางบกได้มอบให้จังหวัดอุบลราชธานีนำหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนหมวดอักษรกอไก่ลอลิงซึ่งเป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชนที่จะจดทะเบียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีออกประมูลเป็นการทั่วไปเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการประมูลอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางนี้ผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถได้มีโอกาสสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเนื่องจากรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำหรับการประมูลในครั้งนี้หมวดอักษรที่นำออกมาประมูลคือหมวดอักษรกอไก่ลอลิงซึ่งถือว่าเป็นอักษรที่มีความหมายดีกอไก่หมายถึงการงานก้าวหน้าลอลิงหมายถึงการค้าล้ำเลิศนอกจากนี้ลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนเป็นป้ายกราฟิกที่มีสีสันสวยงามโดยได้นำสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความหมายความเป็นมาและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีคือต้นเทียนผาแต้มและเสาเฉลียงซึ่งเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งสำหรับผู้ประมูลได้ไว้ครอบครองวันนี้นะคะมีพร้อมกับของที่ระลึกนะคะเพื่อเป็นความสิริมงคลนะคะเอาไปติดที่บ้านนะคะสุดอลังการนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวบ้านกว่า 5,000 คนชมการแสดงย้อนตำนาน100ปีนกหัสดีลิงเมืองเกษมสีมานางสีดาข้านกหัสดีลิงซึมซับศิลปะสถาปัตยกรรมจิตรกรรมดนตรีนาฏศิลป์หรือฟื้นตำนานเมืองเกษมสีมาที่หาชมที่ไหนไม่ได้ค่ะที่วัดเกษมสำราญตำบลเกษมอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวัดเกษมสำราญร่วมกับอำเภอตะการพืชผลและองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมได้จัดงานย้อนตำนานร้อยปีนกหัสดีลิงเมืองเกษมสีมาขึ้นโดยมีนายสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยพระครูเกษมธรรมานุวัตรรักษาการเจ้าคณะอำเภอตะการพืชผลเจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญนายสมมาตรโพธินายอำเภอตะการพืชผลนายวิการหนองแคนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักท่องเที่ยวประชาชนและชาวบ้านตำบลเกษมรวมกันกว่า 5,000 คนแต่งกายพื้นเมืองในรูปแบบย้อนยุคร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงย้อนตำนานอีสานนางสีดาข้านกหัสดีลิงสำหรับงานย้อนตำนานร้อยปีนกหัสดีลิงเมืองเกษมสีมาจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณเสริมสร้างความรักความสามัคคีสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอำเภอตะการพืชผลและของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตำบลเกษมแห่งนี้เมื่อครั้งอดีตนั้นเคยเป็นเมืองเก่ามีชื่อว่าเมืองเกษมสีมาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
นกหัสดีลิงเชื่อกันว่ามาจากตำนานโบราณของนครตักกศิลาเชียงรุ้งแสนหวีฟ้ามหานครเมื่อพระมหากษัตริย์แห่งนครนั้นถึงแก่สวรรคตอันต้องอัญเชิญพระศพออกไปชาปนกิจที่ทุ่งหลวงมีนกหัสดีลิงซึ่งกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารบินมาจากป่าหิมพานต์บินโฉบลงมาเอาพระศพไปเมื่อพระมหาเทวีเห็นเช่นนั้นก็ประกาศให้คนเข้าต่อสู้เพื่อเอาพระศพคืนมานางสีดาจึงเข้ารับอาสาต่อสู้นกหัสดีลิงโดยใช้ศรอาบยาพิษยิงนกหัสดีลิงถึงแก่ความตายตกลงมาพร้อมกับพระศพพระมหาเทวีจึงโปรดสั่งให้ช่างทำเมรุหอแก้วบนหลังนกหัสดีลิงแล้วถวายพระเพลิงไปพร้อมกันหลังจากนั้นมาจึงได้ถือเอาประเพณีทำนกหัสดีลิงประกอบเมรุของชั้นเจ้านายตามความเชื่อที่ว่านกหัสดีลิงสามารถนำดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สวรรค์ได้นกหัสดีลิงหรือเมรุนกหัสดีลิงยังเป็นความเชื่อของชาวอีสานตามธรรมเนียมของเจ้านายเมืองอุบลราชธานีเมื่อถึงแก่อสัญญกรรมแล้วจะมีการสร้างเมรุเป็นรูปนกหัสดีลิงตามโบราณราชประเพณีของเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้าสืบมาถึงยุคเมืองอุบลราชธานีตำแหน่งที่จะมีสิทธิ์นำศพขึ้นนกหัสดีลิงได้นั้นจะต้องเป็นเจ้าเมืองเจ้าอุปหาสเจ้าราชวงศ์เจ้าราชบุตรหรือพระเถราผู้ใหญ่ของเมืองเท่านั้นประกอบกับเมืองเกษมสีมามีการสืบทอดการสร้างนกหัสดีลิงโดยพระครูเกษมธรรมานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดเกษมสีมารักษาการเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผลทั้งนี้การแสดงย้อนตำนานอีสานนางสีดาฆ่านกหัสดีลิงเป็นการแสดงพิธีการฆ่านกหัสดีลิงซึ่งคณะผู้แสดงจะต้องเป็นลูกหลานที่สืบทอดเชื้อสายมาจากเมืองเกษมสีมาเท่านั้นการแสดงพิธีฆ่านกหัสดีลิงในครั้งจะมีการร่วมเอาทั้งงานศิลปกรรมสถาปัตยกรรมจิตรกรรมดนตรีนาฏศิลป์ที่หาชมได้ยากและจะทำให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีเกิดความประทับใจมากซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้จะได้เห็นคุณค่าและช่วยกันสืบสานอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ขาดหายไปหรือจะประยุกต์เพื่อให้มีอยู่ต่อไปในอนาคตเลือดตกไหลออกพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ได้เราได้เอาสิ่งที่เป็นมรดกของพื้นถิ่นนะครับมานำเสนอนะครับเพื่อสร้างความรับรู้ด้านการท่องเที่ยวงานบนเนี่ยสามารถท่องเที่ยวได้365วันหรือ12เดือนแล้วก็ในที่ต่างๆทั้ง25อำเภอนะครับเราก็จะผสมผสานเรื่องการท่องเที่ยวนวัตวิถีและการท่องเที่ยวที่เป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็รวมถึงท่องเที่ยวในเชิงของเกษตรด้วยที่อย่างนี้ก็ถือว่าได้เป็นการนำเสนอเรื่องของโบราณประเพณีนะที่มีคุณค่านะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายคนหลายระดับตั้งแต่นะเชื้อพระวงศ์นะพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือซึ่งประเพณีเรียกว่าย้อนลอยนะครับตามเรื่องของตำนานนกหัสดีลิงซึ่งก็มีการบอกเล่าถึงเรื่องความสัมพันธ์ในประเพณีพิธีกรรมฆ่านกหัสดีลิงซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็คงเป็นที่รู้จักนะครับในงานของการพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อคูณก็ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่รู้จักและจังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่าได้รับเรียกว่ามรดกที่ดีที่จะนำเสนอในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็คือเมืองท่องเที่ยวนะครับสู่สากลไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็โดยมีมรดกธรรมธรรมเนี่ยเราก็จะทำให้งานนี้เป็นที่รับรู้นะครับแล้วก็ต่อยอดไปยังแหล่งท่องเที่ยวแหล่งอื่นเป็นการประการแรกคือเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ของเราถ้าพิธีเป็นตั้งแต่เรื่องของแหล่งอาหารที่อร่อยและเป็นอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ธรรมชาติหรือศิลปะวัฒนธรรมที่นี่ก็ถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมและมีเรื่องอาหารด้วยอาหารเมื่อกี้จะมีอาหารพื้นถิ่นก็ข้าวลิ่มตอกลิ่มนะซึ่งเป็นอาหารโบราณนะครับที่หากินได้ยากและที่อื่นคำเป็นข้าวเม่านะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวที่ได้อีกอิ่มหนึ่งก็เรียกว่าอิ่มบุญก็คือยังมีเอาเรื่องงานบุญประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุญเกี่ยวกับการเพาะปลูกเช่นบุญข้าวบุญลานบุญ
ข้าวสาข้าวประดับดินนะครับในตลอด22คลอง14นะครับทำให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยวนะดึงเอานักท่องเที่ยวทั้งภายในจังหวัดเองระหว่างจังหวัดและในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศให้มารู้จักเมืองบุรีรัมย์ซึ่งมีเสน่ห์ตั้งแต่ธรรมชาตินะครับอารยธรรมนะครับก็คืออิ่มตานะครับแล้วก็อาหารการกินอิ่มปากและสุดท้ายคือการได้ทำบุญเรียกว่าได้ทำสมาธิทำบุญประเพณีหรือว่าทำบุญตักบาตรได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าได้อิ่มบุญด้วยกันเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งแล้วก็วิธีการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถีที่จะเอานักท่องเที่ยวได้มารู้จักนะก็สื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ให้เห็นว่านะภาพลักษณ์หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากมนุษย์เองเกิดที่ธรรมชาติกำหนดให้เราแล้วก็ที่สำคัญที่นี่ก็เป็นการตั้งถิ่นฐานเมืองโบราณดั้งเดิมนะที่มีพิพิธภัณฑ์นะครับของโบราณแล้วก็จะได้สัมผัสกับความภาคภูมิใจนะครับตั้งแต่ในระดับครอบครัวชุมชนและสุดท้ายความภูมิใจของอุบลราชธานีและภาคอีสานรวมถึงประเทศไทยของเรามีของดีๆที่จะเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่จะต้องต่อยอดต่อไปนะครับแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมขึ้นไปก็คือเรื่องของการเล่าเรื่องการสร้างสัญลักษณ์ที่สื่อได้ง่ายเช่นเราจะทำสัญลักษณ์ที่อธิบายผ่านโค้ดต่างๆเมื่อกี้ก็ให้ข้อแนะนำไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดไปก็ช่วยกันสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นนะก็รักษาตั้งแต่เรื่องของความน่าอยู่ของที่นี่นะความสะอาดนะความสงบเรียบร้อยนะครับก็มาแล้วไม่มีเรื่องมีราวนะก็แม้ว่าจะมารวมกันมากๆแล้วก็ดูแลและสำคัญคือต้อนรับท่องเที่ยวเหมือนญาติมันในครอบครัวของเรานะครับทั้งอาหารการกินรอยยิ้มแล้วก็การแสดงแล้วก็สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าครับทางด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ได้จัดกิจกรรมการวิ่งการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาสวิ่งด้วยใจให้ด้วยรักเพื่อเด็กด้อยโอกาสนำรายได้ช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสค่ะศึกษาอุบลราชธานีเขต4ที่สนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาสวิ่งด้วยใจให้ด้วยรักเพื่อเด็กด้อยโอกาสขึ้นโดยมีนายวิรุฒวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยนายธนาคมกองเพียรนายอำเภอวารินชำราบพันเอกเวินจำปาสารองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ดร.ศักดิ์นิพนธ์สว่างวงศ์ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีนางสุพรรณิกาผาลารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4นายธานินชยานุกูลสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการครูทหารตำรวจเด็กนักเรียนนักศึกษาประชาชนร่วมในการวิ่งในครั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อเด็กด้อยโอกาสในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เสริมสร้างให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทำให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต4มีการวิ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ประเภทฟันรันระยะทาง 5.9 กิโลเมตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,074 คนแยกเป็นชาย335คนหญิง739คนประเภทมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 10.1 กิโลเมตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน104คนแยกเป็นชาย66คนหญิง38คนรวมผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งทุกประเภทจำนวน 1,178 คนภาพนี้จะเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานแถลงแนวทางการขับเคลื่อนแผนตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2562ในเชิงบูรณาการไตรมาส2เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2562ค่ะ
นายธงชัยแสนทวีสุขรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุบลราชธานีนำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจากจังหวัดอุบลราชธานีร่วมงานแถลงแนวทางการขับเคลื่อนแผนตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2562ในเชิงบูรณาการไตรมาส2ณพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬโดยมีนายสมชายชมพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนแผนตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2562เพื่อสรุปแผนปฏิบัติการไตรมาสแรกที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงและแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนแผนตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2562ในไตรมาส2ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2562ซึ่งในครั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับพันธมิตรสื่อมวลชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจากส่วนกลางและพันธมิตรสื่อมวลชนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจาก20จังหวัดภาคอีสานพร้อมจัดทัวร์เดินทางท่องเที่ยวตามรอยครม.สัญจรบึงกาฬหนองคายที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนแผนตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2562กับคูอีสานพบกับเที่ยวอีสานมุมมองใหม่สร้างแนวคิดการตลาดที่ทันสมัยสร้างการจดจำปรับภาพลักษณ์ท่องเที่ยวภาคอีสานนำเสนอมุมมองท่องเที่ยวใหม่ๆต่อยอดของเก่ากับธีมอีสานแซ่บนัวเน้นเรื่องราวของอาหารมอแกสโตนมีกับฮี12คลอง14เน้นเรื่องราวของอาหารมอแกสโทรโนมีกับ22คลอง14จารีตประเพณีของชาวอีสานคูอีสานเพื่อสร้างการรับรู้อีสานเที่ยวง่ายเที่ยวใกล้สะดวกสะอาดปลอดภัยเททันสมัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกคนทุกชาติทุกภาษากระตุ้นกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ในพื้นที่อีสานเพิ่มมากขึ้นแนวคิดอีสานแซ่บนัวคูอีสานกับการท่องเที่ยวอันประกอบด้วย4คือ Cousin Special นำเสนอเรื่องราวอาหารของมอแกสโทรโนมีอาหารอร่อยรสชาติเด็ดอาหารดังสไตล์อีสานแซ่บนัวโอคือ Oriental Heritage นำเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวศาสนาเส้นทางตามรอยอู่อารยธรรมของภาคอีสานแหล่งท่องเที่ยวเก่าใหม่ในมิติต่างๆ O คือ Outstanding Look นำเสนอเรื่องราวต่างวัฒนธรรมประเพณีที่คนยังไม่ค่อยรู้จักอันซีนมาเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น L คือ Link Edge Travelเสนอแนวทางความเชื่อมโยงพันธมิตรเครือข่ายทางภาครัฐเอกชนจัดทำข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวให้ทันสมัยสำหรับนักท่องเที่ยวสร้างความรู้สึกสะดวกซื้อและสะดวกใช้บริการการท่องเที่ยวสู่ภาคอีสานของประเทศไทยทั้งทางบกรถไฟรถโดยสารประจำทางและทางอากาศเชื่อมโยงเส้นทางต่างๆทททภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จับมือกันกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในภาคอีสาน8สำนักงานรับผิดชอบการตลาด20จังหวัดภาคอีสานขับเคลื่อนกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพเข้าสู่จังหวัดภาคอีสาน20จังหวัดกับ84โปรแกรมท่องเที่ยวภาคอีสานตลอดปี2562ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองรองโดยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นชุมชนเพื่อกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่คือการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลท่องเที่ยวช่วยลดความเหลื่อมล้ำกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติเพื่อให้เพิ่มรายได้ท่องเที่ยวภาคอีสานเพิ่มขึ้น 10% โดยจะเป็นการปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวเชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากไม่ต่ำกว่า 92,000 ล้านบาทในภาคอีสานคาดว่าจะสร้างบรรยากาศเร่งการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองและชุมชนอย่างคึกคักและต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่2เพื่อให้การตลาดเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติภาคอีสานในอนาคตต่อไปครับสำหรับแผนการตลาดการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในปี2562นั้นเราส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเรื่องของคูอีสานหรือว่าทำให้อีสานนั้นมีภาพลักษณ์ภาพจำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นAmazing อีสานหรือว่า
เที่ยวเท่ๆแบบไทยๆนั้นถูกขับเคลื่อนทำให้เกิดการเดินทางเข้าสู่ภาคอีสานโดยเฉพาะไตรมาสแรกเราเปิดตัวที่ชัยภูมิโดยเฉพาะเมืองหลองนะครับไตรมาสที่2เรามาติดตามกันที่บึงกาฬนะครับส่วนไตรมาสที่3เราจะไปติดตามกันที่หนองบัวลำพูไตรมาสสุดท้ายเราจะไปตามที่มหาสารคามซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับในภาคอีสานที่จะมีการกระตุ้นการเดินทางซึ่งจะเป็นการเชิญสื่อมวลชนจาก20จังหวัดภาคอีสานนะครับสื่อมวลชนจากกรุงเทพพันธมิตรผู้ประกอบการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจากภาคอีสานและส่วนกลางเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆที่เป็นเมืองเล็กๆนะครับวันนี้ทำให้บึงการเต็มเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเรามาประชุมที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นการตามรอยครม.สัญจรมีการขายทัวร์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเปิดตัวบึงการในมุมมองใหม่ๆนั่นก็คือ Amazing บึงการนะครับใครจะเชื่อว่าบึงการเป็นจังหวัดน้องใหม่ที่เป็นจังหวัดสุดท้ายคือจังหวัดที่77นะครับรวมกรุงเทพมหานครแล้วแต่เป็นจังหวัดที่เก่าที่สุดในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าบึงกาฬมีอายุกว่า100ล้านปีมีหินสามวานที่มีอายุความเป็นมาที่ยาวนานนะครับ Amazing บึงกาฬนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล่องเรือเหมือนไปในป่าอเมซอนที่นี่มีผืนป่าใบไม้เปลี่ยนสีนั่นก็คือสวนยางที่ใหญ่ที่สุดนะครับถ้ามองมามุมบนจะเห็นใบไม้สวนยางเปลี่ยนสีนะครับมีน้ำตกที่นี่อากาศดีนะครับเป็นเมืองเล็กๆแต่ที่เราอยู่ณจุดนี้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนนั่นก็คือการพัฒนาชุมชนวิถีชีวิตที่เขามีอยู่ทุกวันกินอยู่อย่างธรรมดาแต่ให้ท่องเที่ยวนั้นได้มีส่วนร่วมนะครับมาดูว่าเขาอยู่แบบไหนกินแบบไหนอยู่อย่างไรนะครับท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตก็คือบ้านที่เขาอยู่ทุกวันนี่แหละครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับแต่เป็นการนำเรื่องราวอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองพญานาคที่มีความโมเดิร์นนะครับก็พญานาคต่างๆก็จะไปแปะอยู่ข้างฝาบ้านเช่นบ้านนี้ตัดผมก็เป็นพญานาคตัดผมบ้านนี้ขายของก็เป็นพญานาคขายของเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านนั้นก็จะมีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพาหนะเดินทางไม่ว่าจะเป็นอาหารช้อปปิ้งที่พักนะครับโฮมสเตย์รวมจนถึงแหล่งท่องเที่ยวนี่คือการมาใช้เรื่องของการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นการที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวนะครับลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายรัฐบาลและก็ในการเลือกครั้งนี้นั้นเราก็เลือกเส้นทางตามรอยครม.สัญจรนะครับที่เดินทางมาประชุมที่บึงกาฬและหนองคายที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการจัดครั้งนี้ถือว่าเป็นการติดตามการปรับแผนนะครับหรือว่าติดตามแผนการตลาดแต่ละไตรมาสของเราและเป็นการมารับรู้แหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีชีวิตจริงๆในชุมชนแห่งนี้ด้วยครับติดตามกันต่อกับช่วงรวมข่าวอุบลราชธานีค่ะโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จัดงานเดินวิ่งการกุศลลันฟอร์ธรรมเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์และส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันที่9กุมภาพันธ์2562เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังสุรนารีพร้อมด้วยทหารพรานชุด2609อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันตรวจยึดรถยนต์2คันซุกซ่อนในบ้านพักคาดเตรียมจ่อข้ามแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้านขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดอุบลราชธานีหมวดอักษรกอไก่ลอลิงการงานก้าวหน้าการค้าล้ำเลิศนายธานีสืบเลิกรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่12หมวดอักษรกอไก่ลอลิงการงานก้าวหน้าการค้าล้ำเลิศที่ห้องทับทิมสยาม3โรงแรมสุนีแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมานายสมบูรณ์โสภีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงวายร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบณห้องประชุมประชาวารินเทศบาลเมืองวารินชำราบและได้รับใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานระดับตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่น
เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2562ที่ผ่านมาเวลา 15:30 นณโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดกิจกรรมกีฬาสีส่งเสริมสุขภาพเชื่อมความสามัคคีภายในเทศบาลเมืองวารินชำราบประจำปี2562ระหว่างวันที่4ถึง15กุมภาพันธ์2562โดยมีการแบ่งสีเป็น4กลุ่มได้แก่สีส้มสีม่วงสีน้ำเงินและสีชมพูเข้าร่วมการแข่งขันมหาสนุกจำนวน9ชนิดกีฬาซึ่งบรรยากาศการแข่งขันกีฬาและกองเชียร์เต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮาและความสามัคคีในหมู่คณะขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองตำบลอุบลราชธานีตำบลจระแมตำบลขามใหญ่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทางหลวงหมายเลข231กับทางหลวงหมายเลข23แยกดงอู่พึ่งพร้อมทางคู่ขนานจังหวัดอุบลราชธานีวันที่6มีนาคม2562เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นณห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญชวนคนหางานผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการหาประสบการณ์ในการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนช่วงว่างจากการเรียนรวมสมัครงานในงาน Job Fair 2019มีงานมีรายได้อุบลราชธานีในวันอังคารที่26กุมภาพันธ์2562ณบริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 15:00 นติดต่อถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร045-206-321ต่อ15และ098-102-6347หรือ081-790-0337คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเตรียมพร้อมจัดงานใหญ่แห่งปีเกษตรอีสานใต้ครั้งที่12ภายใต้หัวข้อเกษตรอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริพบกับนิทรรศการการเกษตรมีชีวิตแรงสาธิตทางการเกษตรและผลิตพืชและสัตว์การเสวนาวิชาการการแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรสินค้าชุมชนประกวดการแข่งขันทักษะทางการเกษตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกำหนดจัดงานระหว่างวันที่15ถึง23กุมภาพันธ์2562เชิญร่วมวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพที่ดีวันที่10มีนาคม2562ณทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกับกิจกรรมหมองวนฮาล์ฟมาราธอน2019รับสมัครไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2562กระทรวงมหาดไทยประกาศประชากรไทยล่าสุด66ล้านคนอุบลราชธานีติดท็อป5จำนวนราษฎรมากที่สุดสำนักทะเบียนกลางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรณวันที่31ธันวาคม2561มีจำนวนราษฎรรวมทั้งสิ้น 66,413,979 คนเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2562เวลา 16:30 นร้อยเอกเหี่ยวราตรีศรีทาน้อยผู้บังคับการกองร้อยมณฑลทหารบกที่22ได้นำกำลังพลเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดป่าน้ำบุญอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีวันที่11ถึง19กุมภาพันธ์2562งานประจำปีวัดปากแซงกราบขอพรหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อองค์ศักดิ์สิทธิ์9วัน9คืน8กุมภาพันธ์2562สมโภชพระแก้บาแก้บนถวายผ้าป่าถวายกองบุญตักบาตร108เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2562สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมพิธีจุดเทียนประเพณีประจำปี2562ณโรงแรมสุนีแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีช่วงนี้เราจะไปติดตามราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันกันค่ะราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคา140บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูสันนอกราคา130บาทต่อกิโลกรัมเนื้อหมูบด120บาทต่อกิโลกรัม
ราคาปลาปลานิล75บาทต่อกิโลกรัมปลาดุก70บาทต่อกิโลกรัมปลาช่อน150บาทต่อกิโลกรัมราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัว80บาทต่อกิโลกรัมเนื้ออกไก่75บาทต่อกิโลกรัมปีกบน85บาทต่อกิโลกรัมน่องสะโพก80บาทต่อกิโลกรัมราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0 110บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์1 105บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์2 100บาทต่อถาดไข่ไก่เบอร์3 90บาทต่อถาดราคาผักผักคะน้า30บาทต่อกิโลกรัมผักกะหล่ำปลี20บาทต่อกิโลกรัมกระเทียม110บาทต่อกิโลกรัมหอมแดง60บาทต่อกิโลกรัมราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 19,400 บาทขายออก 19,500 บาททองรูปประพันธ์รับซื้อ 19,056 บาท12สตางค์ขายออก 20,000 บาทขอบคุณ www.growtrader.or.thราคาน้ำมันดีเซล25บาท9สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 23บาท74สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 26บาท46สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 26บาท75สตางค์ต่อลิตรขอบคุณที่มา oilthai.blogspot.comไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ21องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดภูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:03 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:24 น.ท้ายข่าววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากร้านสูตรสาครสูตรดีมีระดับสูตรสาครถนนพิชิตรังสรรค์คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจสถานีข่าว V Cable TV อุบลและเพจโสภณ Cable TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมได้ที่ช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือนเป็นประจำทุกปีและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเพื่อที่จะต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานโดยใช้ตัวชี้วัดของข้อมูลจปท.เป็นเครื่องมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองชุมชนเองนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี้ก็จะได้เข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบข้อมูลและก็สถานการณ์คุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับครัวเรือนชุมชนตำบลรวมถึงภาพรวมระดับประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปค่ะประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับสวัสดิการต่างๆจากรัฐอย่างทันท่วงทีก็ด้วยว่าประชาชนเองได้มอบข้อมูลของตัวเองไว้กับภาครัฐแล้วก็อยากจะให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ธานีได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลทั้งชาวไทยด้วยเพราะว่าประเทศไทยนั้นเราทำงานต้องมีข้อมูลเพื่อจะชี้สถานะหรือว่าการให้รัฐได้รับรู้ถึงปัญหาของท่านเชิญชวนนะครับให้คนเมืองของรัฐเห็นว่านี่เป็นข้อมูลสำคัญเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาตัวเราเองและครอบครัวของเราครับWe'll be right back.
เชิญเที่ยวงานประเพณีหนึ่งเดียวในโลกประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกจังหวัดยโสธรณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัย 14-18 กุมภาพันธ์นี้สัมผัสมนต์เสน่ห์ถนนมาลัยข้าวตอกร่วมถวายมาลัยข้าวตอกในวันมาฆบูชาการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมชมการประกวดมาลัยข้าวตอกชิงถ้วยพระราชทานยิ่งใหญ่อลังการหนึ่งเดียวในโลก